ชินเจียมประโคนครับทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรฟุตบอล PPS PPS ของเราก็นำโดยท่านเจษดาเพชรสุขศรีนะครับแล้วก็ท่านผู้กองเลือดศักดิ์แก้วสุขศรีที่ดูแลเป็นทีมเทคนิคนะครับดูแลผู้ฝึกสอนดูแลนักกีฬาแล้วก็ท่านอาจารย์เดี่ยวหรือท่านดนัยหีบแก้วนะครับเดี่ยวสปอร์ตดีไซน์ที่จังหวัดเพชรบุรีนักกีฬาของเราส่วนมากก็เป็นนักกีฬาท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีนะครับกำลังหลักเลยก็คือจากกรมทหารม้าที่3นะครับที่ฝึกซ้อมกันอยู่ก็เราใช้สนามกีฬากลางจังหวัดเพชรบุรีใช้ในการฝึกซ้อมแล้วก็ใช้ในการเก็บตัวนักกีฬาปีนี้เราหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะพาทีมขึ้นไปเล่นใน T4 ให้ได้ซึ่งจับฉลากแบ่งสายแล้วปีนี้เราคิดว่าเปอร์เซ็นต์การที่จะเข้าไปเล่นมินิลีกแล้วก็คว้าตั๋วเข้าไปเล่นใน T4 ฤดูกาลนี้เรามีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากนักเตะของเราฟิตแล้วก็มีกำลังความสามารถแล้วก็ทีมที่เราเรียกเข้ามาเนี่ยก็เป็นกำลังเสริมของทีมได้เป็นอย่างดีครับนักเตะนอกจากกองกำลังทหารแล้วมาจากส่วนไหนก็อีกบ้างจากนอกจากของกองพลทหารม้าที่1แล้วก็ยังมีทางหนองไผ่ทางบึงสัมพันธ์แล้วก็ดึงมาจากทางฝั่งพิจิตรด้วย 3-4 ตัวครับที่ดูแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมได้ครับส่งการร่วมแข่งขันเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับปีนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นปีที่3นะครับปีที่3ของพวกเรานะครับแต่ผมเพิ่งจะเข้ามามีส่วนร่วมปีนี้เป็นปีแรกนะครับก็ดูสภาพทีมแล้วก็ค่อนข้างพร้อมครับผลการจับฉลากอยู่ร่วมกับทีมอะไรบ้างครับผลการจับฉลากเราอยู่ร่วมฝ่ายกับสุโขทัยนะครับสุโขทัยแล้วก็บึงสัมพันธ์แล้วก็ PPS อีกทีมนึงนี่จำไม่ได้ว่าต้องกลับไปดูครับประเมินแต่ละทีมเป็นอย่างไรบ้างครับประเมินแต่ละทีมผมว่าฟุตบอลอาเมเจอร์ลีกปีนี้ผมว่าทุกทีมค่อนข้างมีความพร้อมแล้วก็มีความตื่นตัวในฟุตบอลรายการนี้ค่อนข้างมากแล้วก็ปีนี้ได้รับความสนใจจากทีมฟุตบอลลีกสมัครเล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วผมว่าการตื่นตัวของฟุตบอลในประเทศไทยในลีกล่างเนี่ยมันสูงแล้วทำให้ทุกทีมเนี่ยมีความกระตือรือร้นแล้วก็ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถผ่านเข้าไปเล่นใน T4 ได้แต่ผมก็ยังมั่นใจว่า PPS เพชรบุรีซิตี้นั้นจะยังคงแสดงศักยภาพให้เห็นถึงฝีเท้าอีกระดับหนึ่งของลีกภูมิภาคและก็ลีกสมัครเล่นครับพูดถึงการฝึกซ้อมในวันนี้มาอุ่นเครื่องกับสโมสรวัตโบซิตี้มีโปรแกรมวางไว้อะไรอีกบ้างครับนอกจากการอุ่นเครื่องในวันนี้แล้วพูดถึงพอใจในระดับหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างพอใจพอสมควรครับที่เห็นเล่นได้เป็นระบบตามแทคติกที่เราฝึกซ้อมกันมานะครับแล้วก็หลังจากนี้แล้วเราก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วก็ไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมตามแทคติกแล้วก็เตรียมที่จะแข่งขันในฟุตบอลรายการอเมเจอร์ลีกในส่วนภาคเหนือตอนล่างครับตอนนี้คือเก็บตัวฝึกซ้อมมานานเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้เรามีบอลภายในจังหวัดด้วยนะครับบอลฟุตบอลลีกเป็นอีโก้ลีกเพชรบูรณ์2019เรากำลังทำการแข่งขันกันอยู่เป้าหมายของฟุตบอลรายการนี้เราส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขันเพื่อเตรียมทีมเข้าสู่อเมเจอร์ลีกซึ่งพอเสร็จกับจากฟุตบอลอีโก้ลีกเพชรบูรณ์2019แล้วเนี่ยก็จะทีมก็จะมีความพร้อมเต็มที่เพื่อที่จะไปลุยศึกอเมเจอร์ลีกครับตอนนั้นก็ถือว่านักเตะหลักๆของทีมนี้ก็คือมีการรวมตัวกันมาค่อนข้างต่อเนื่องใช่ครับค่อนข้างต่อเนื่องครับ